กดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้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 สวัสดีครับพี่ต่ายค่ะเอมค่ะแกรนครับตรงครับวันนี้เราจะมาเล่นโนราเรียกชื่อเราจะมาเล่นโนราเรียกชื่อกันกติกาในการเล่นก็คือเราอ่ะจะต้องปาให้เหนือหัวถูกป่ะเนี่ยปาประมาณเนี้ยก็คือแต่ตอนปาเราจะต้องเรียกชื่อคนด้วยสมมติว่าเรียกเนี้ยแกนและแกมารับได้ก่อนที่มันจะกระเด้งลงพื้นอ่ะแกนอะสามารถที่จะปาใส่ใครก็ได้เออแต่ถ้าสมมติว่าพี่ต่ายโยนแล้วเรียกแกนแล้วมันเด้ง1 2เนี่ยแล้วแกนอะแล้วแกนรับได้ก็จะแกนอะก็จะเป็นคนนี่เริ่มใหม่ใช่เป็นคนเริ่มปาใหม่แต่ถ้าสมมติว่าพี่ต่ายโยนแล้วเรียกแกนแต่แกนมาไม่ทันเด้งเกิน3ครั้งแล้วแกนมารับไม่ทันน้องแกนจะต้องโดนทำโทษในการที่ให้ให้ยืนถัดหลังแล้วก็ให้ยืนถัดหลังใช่แล้วก็เราจะปะให้ยืนขาชิดดิขาชิดปาอย่างเงี้ยเวลาปาลงโทษก็คือต้องแต่นี้ใช่ปะใช่ตั้งแต่ตรงนี้ลงไปโอ้ยจักรดีใช่แต่ถ้าปาสูงพอเข่าอ่ะก็คือจะต้องโดนปลารอบวงโดนแทนใช่ยันพี่ต่ายปลาแล้วแบบปลาไปโดนตัวนี้แกนใช่ไหมพี่ต่ายก็ต้องมาโดนแทนแล้วก็หัวโดนรอบวงใช่หัวก็เดี๋ยวมาเล่นกันอีกอ่ะโอ้ได้เอาใครคนเริ่มเออข้าวเอมเริ่มใครดีแกนแกนถามไม่เจอเอาเลยพี่ต่ายได้ไปได้ใกล้ใครเลือกฉันแน่นอนแกนหนึ่งสองสามสี่โอ้พลาดเป็นอันเดียวเองขึ้นมาขันโอ๊กใครก่อนขันโอ๊กอาทิตย์เล่นใกล้อย่างนี้เลยเหรอโดนน้องนะพี่ตูนใครเริ่มอ่ะแกนพี่ปายเรียบร้อยเลยโอ้ยวันนี้เนี่ยมันลากมือเลยอ่ะไม่มาแต่มันก็จะวิ่งไปแล้วอ่ะดึงขาเกียร์ต้องดึงขาเกียร์ขึ้นต้องก็ได้โอ้โหถ้าปลารอดเลยปลาไปแล้วมันยากเลยนะ
เจ็บเลยมาโยนแล้วใครดีจะไปทางนู้นนะเอ็มดูผลงานนะคะนี้โดนเต็มเกมที่สนุกและเหนื่อยด้วยถ้าใครสนใจก็ลองไปเล่นดูได้มันเป็นเกมก็เชื่อว่าหลายคนจะไม่รู้จักใช่ไหมใช่ก็ลองไปเล่นดูกันได้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับตอนนี้สวัสดีครับ